ลังจากผลการลงประชามติ4แคว้นยูเครนโดเนตลูฮันเคอร์ซอนและซาปอริเชียเบื้องต้นบรรดาเจ้าหน้าที่ในลูฮันเผยว่าจากการนับคะแนนไปแล้ว 69% มีประชาชนในแคว้นลงมติเข้าร่วมรัสเซียถึง 98.5% ส่วนในซาปอริเชียเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัสเซียเผยว่าการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วและมีประชาชนโหวตสนับสนุนผนวกเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย 93.1% ในเคอร์ซอนมีประชาชนโหวตเห็นด้วยกับการผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งในดินแดนรัสเซียมากกว่า 87% จากข้อมูลของประธานคณะกรรมการจัดทำประชามติในขณะที่สำนักข่าวทาสนิวของรัสเซียรายงานว่ามีถึง 93.95% ในแคว้นโดเนตส์ที่ลงคะแนนเห็นด้วยล่าสุดประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิมีร์ปูตินลงนามในพระราชกฤษฎีกา2ฉบับที่รับรองดินแดนที่เคยอยู่ในยูเครนได้แก่เคอร์ซอนและซาปอริเชียในฐานะรัฐอธิปไตยอิสระพระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้ทันทียอมรับอธิปไตยและความเป็นอิสระของรัฐของภูมิภาคเคอร์ซอนและซาปอริเชียมีผลตั้งแต่วันลงนามพระราชกฤษฎีกาทั้ง2ฉบับลงวันที่และลงนาม29กันยายนกล่าวในเอกสารประมุขแห่งรัฐหมายถึงหลักการและบรรทัดฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลกฎหมายระหว่างประเทศหลักการของสิทธิที่เท่าเทียมกันและการกำหนดตนเองของประชาชนประดิษฐานอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในช่วงก่อนพิธีอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีรัสเซียคาดว่าจะลงนามในสนธิสัญญาเกี่ยวกับการรวมภูมิภาคเคอร์ซอนและซาปอริเชียรวมถึงสาธารณรัฐดอนบาสทั้ง2แห่งเข้ากับรัสเซียการลงประชามติในการเข้าร่วมรัสเซียจัดขึ้นที่เมืองซาปอริเชียและเคอร์ซอนเช่นเดียวกับในสาธารณรัฐประชาชนโดเนตหรือ DPR และสาธารณรัฐประชาชนลูแกนหรือ LPR ระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนในภูมิภาคเคอร์ซอน 87.05% โหวตให้ประกาศเอกราชและเข้าร่วมสหพันธรัฐรัสเซียภูมิภาคซาปอริเชียยังสนับสนุนแนวคิดที่จะแยกตัวออกจากยูเครนและเข้าร่วมรัสเซียด้วย 93.23% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสนับสนุนใน DPR 99.23% ของผู้ลงคะแนนเห็นชอบในขณะที่ LPR แสดงตัวเลขที่ต่ำกว่าเล็กน้อยที่ 98.42% หลังจากที่ปูตินลงนามในสนธิสัญญาเกี่ยวกับการภาคยานุวัตรภูมิภาคใหม่ในรัสเซียเอกสารจะถูกส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญของรัสเซียหลังจากนั้นสภาดูมาสภาล่างของรัฐสภารัสเซียจะต้องให้สัตยาบันข้อตกลงซึ่งจากนั้นจะถูกส่งไปยังสภาแห่งสหพันธรัฐซึ่งเป็นสภาสูงสำหรับขั้นตอนเดียวกันสาธารณรัฐดอนบาสรวมถึงเคอร์ซอนและซาปอริเชียอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียไม่ช้ากว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะผ่านกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการรวมตัวกันและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้รับการลงนามโดยปูตินในเดือนกุมภาพันธ์2565เครมลินยอมรับว่าสาธารณรัฐดอนบาสเป็นรัฐอิสระโดยกล่าวหาว่าเคียฟล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อตกลงมินส์ซึ่งควรจะทำให้ภูมิภาคโดเนตส์และลูแกนมีสถานะพิเศษภายในยูเครนโปรโตคอลนี้ดำเนินการโดยเยอรมนีและฝรั่งเศสโปรโตคอลดังกล่าวได้รับการลงนามครั้งแรกในปี2014รัสเซียส่งทหารเข้ายูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์โดยอ้างถึงความจำเป็นในการปกป้องดอนบาสนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ยูเครนประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นประเทศที่เป็นกลางซึ่งจะไม่เข้าร่วมกลุ่มทหารตะวันตกเคียฟยืนยันว่าการรุกรานของรัสเซียนั้นไม่มีการยั่วยุอย่างสมบูรณ์ระหว่างความขัดแย้งกองกำลังรัสเซียเข้ายึดพื้นที่เคอร์ซอนและซาปอริเชียตั้งแต่นั้นมาหน่วยงานท้องถิ่นก็คร่ำครวญถึงความคิดที่จะเข้าร่วมรัสเซียซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนในที่สุดจะมีการลงประชามติในเดือนกันยายนก่อนหน้านั้นมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินจะเริ่มผนวก4แคว้นของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียในวันศุกร์ที่30กันยายนความเคลื่อนไหวที่สหประชาชาติเตือนว่าจะโหมกระพือความขัดแย้งลุกลามบานปลายอันตรายและบั่นทอนแนวโน้มสันติภาพส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐประกาศกล่าวว่าจะไม่มีวันรับรองคำกล่าวอ้างของมอสโกเด็ดขาดและเตรียมกำหนดมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ตอบโต้แผนผนวกพื้นที่คิดเป็นสัดส่วน 15% ของดินแดนยูเครนตามหลังสิ่งที่เคียฟและตะวันตกประณามว่าเป็นประชามติจอมปลอมที่จัดขึ้นภายใต้ปากกระบอกปืนในพื้นที่ต่างที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียแสดงให้เห็นว่าปูตินกำลังเสี่ยงเดิมพันในสงครามแม้ประสบความปราชัยครั้งใหญ่ในสมรภูมิในเดือนนี้และเริ่มเกิดกระแสความไม่พอใจภายในประเทศต่อคำสั่งระดมทหารกองหนุนบางส่วนซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
ปูตินบอกว่าข้อบกพร่องใดๆในการออกหมายเรียกทหารกองหนุนเพื่อเสริมปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องซึ่งถือเป็นการยอมรับต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกว่าการระดมทหารกองหนุนบางส่วนที่เขาแถลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่เป็นไปอย่างราบรื่นคำพูดของเขาซึ่งมีขึ้นก่อนหน้าพิธีที่วางแผนจัดขึ้นในเครมลินและคอนเสิร์ตบริเวณจัตุรัสแดงของมอสโกเพื่อฉลองการผนวกดินแดนได้เปิดเผยรายละเอียดต่างๆซึ่งโหมกระพือเสียงประณามจากนานาชาติรอบใหม่การตัดสินใจเดินหน้าผนวกแคว้นโดเนตส์ลูฮันเคอร์ซอนและซาปอริเชียของยูเครนจะไม่มีค่าใดๆในทางกฎหมายและสมควรได้รับเสียงประณามอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติบอกกับพวกผู้สื่อข่าวประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศกล่าวว่าสหรัฐจะไม่มีวันรับรองคำกล่าวอ้างของรัสเซียเหนือดินแดนอธิปไตยของยูเครนพร้อมกับเผยว่าอเมริกากำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรสำหรับเตรียมพร้อมกำหนดมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ทันทีที่มอสโกดำเนินการผนวกพื้นที่ของยูเครนรอบใหม่ไบเดนกล่าวกับบรรดาผู้นำหมู่เกาะแปซิฟิกประณามประชามติที่กองกำลังฝักใฝ่รัสเซียจัดทำในพื้นที่ต่างๆของยูเครนว่าน่าอดสูสิ้นดีและมีการจัดฉากผลคะแนนในมอสโกผมขอพูดให้ชัดเจนในเรื่องนี้สหรัฐจะไม่มีวันรับรองคำกล่าวอ้างของรัสเซียต่อดินแดนอธิปไตยของยูเครนจากการเปิดเผยของทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่28กันยายนคาดหมายว่ามาตรการคว่ำบาตรจะเล็งเป้าเล่นงานบุคคลและองค์กรต่างๆทั้งภายในและภายนอกรัสเซียที่ให้การสนับสนุนความเคลื่อนไหวดังกล่าวชัดเจนว่ารัสเซียจู่โจมยูเครนเพื่อไล่ตามความทะเยอทะยานจักรวรรดินิยมมันละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างจงแจ้งรวมถึงหลักการพื้นฐานของอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐประณามประชามติของรัสเซียว่าน่าอดสูและเป็นความพยายามลมๆแล้งๆปิดซ่อนความพยายามยึดดินแดนของยูเครนส่วนประธานาธิบดีเรเจปไตยิปเอร์ดูอันแห่งตุรกีเรียกร้องปูตินระหว่างพูดคุยทางโทรศัพท์ให้ใช้ก้าวย่างต่างๆเพื่อลดความตึงเครียดในยูเครนประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนซึ่งจะประชุมฉุกเฉินกับบรรดาหัวหน้าหน่วยงานด้านความมั่นคงและกลาโหมในวันศุกร์ที่30กันยายนสัญญาว่าจะตอบโต้หนักหน่วงต่อก้าวย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการแข่งข้าโอกาสของการรื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพการโหวตนั้นไม่มีค่าและไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนจะได้รับการกอบกู้พิธีผนวกดินแดนของปูตินจะจัดขึ้นที่หนึ่งในห้องโถงใหญ่โตที่สุดของวังเครมลินร่วมด้วยบรรดาบุคคลสำคัญของฝ่ายฝักใฝ่รัสเซียที่ทางมอสโกมองว่าเป็นผู้นำของสี่แคว้นยูเครนดมิทรีเปสคอฟโฆษกของประธานาธิบดีรัสเซียเผยว่าปูตินจะมีการกล่าวปราศัยครั้งสำคัญแต่ไม่ได้บอกว่าปูตินจะร่วมชมคอนเสิร์ตที่บริเวณจัตุรัสแดงด้วยหรือไม่เหมือนกับกิจกรรมในปี2014ครั้งที่รัสเซียกล่าวอ้างประกาศผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในดินแดนที่ปรึกษาทางการเมืองของประธานาธิบดียูเครนตอบโต้ในวันพฤหัสบดีที่29กันยายนว่าพิธีดังกล่าวไม่มีผลทางนิติในและเป็นแค่งานแสดงโชว์ประหลาดๆของเครมลินเท่านั้นนอกเหนือจากวอชิงตันและสหภาพยุโรปที่เตรียมกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมเล่นงานรัสเซียตอบโต้แผนผนวกดินแดนแล้วแม้กระทั่งพันธมิตรใกล้ชิดเก่าแก่ของรัสเซียบางชาติอย่างเช่นเซอร์เบียและคาซัคสถานก็บอกว่าพวกเขาจะไม่รับรองความเคลื่อนไหวดังกล่าวเช่นกันปูตินเคยเตือนว่าเขาอาจใช้อาวุธนิวเคลียร์ปกป้องดินแดนของรัสเซียหากมีความจำเป็นและในวันพฤหัสบดีที่29กันยายนเขากล่าวหาตะวันตกว่าพร้อมปลุกปั่นปฏิวัติสีและเหตุนองเลือดในประเทศอื่นๆอยู่ตลอดอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศไหนๆอย่างเฉพาะเจาะจงเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียบอกว่าทั้ง4แคว้นของยูเครนจะอยู่ภายใต้ร่มเงานิวเคลียร์ของมอสโกครั้งที่ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างเป็นทางการแล้วก่อนหน้านี้ประธานวุฒิสภาของรัสเซียเปิดเผยว่าทางวุฒิสภาอาจพิจารณาผนวกรวม4แคว้นในวันที่4ตุลาคมหรือ3วันก่อนถึงวันเกิดครบรอบ70ปีของปูตินความเคลื่อนไหวเตรียมผนวกดินแดนของรัสเซียมีขึ้นหลังจากมอสโกประสบความเสื่อมถอยครั้งเลวร้ายในสงครามโดยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมากองกำลังของพวกเขาต้องล่าถอยในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนพวกผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารบางส่วนบอกว่าเคียฟกำลังค่อยๆโอบล้อมเมืองลีมานป้อมปราการหลักที่ยังเหลืออยู่ของรัสเซียในทางตอนเหนือของแคว้นโดเนตส์ทั้งนี้หากมอสโกประสบความปราชัยในสมรภูมิดังกล่าวจะเป็นการเปิดทางให้กองกำลังยูเครนเปิดฉากโจมตีใส่ดินแดนอันกว้างขวางที่รัสเซียเล็งเป้าผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในเวลานี้
จนถึงตอนนี้เคียฟยังไม่เปิดเผยเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานการณ์ในลีมานส่วนกระทรวงกลาโหมของรัสเซียบอกว่าปฏิบัติการจู่โจมเมืองลีมานของยูเครนประสบความล้มเหลวและมีทหารยูเครนเสียชีวิตถึง70นาย